21ปีไม่มีลูกแต่มีเพศสัมพันธ์หยาบคายตรงไหนปอกเชฟป้องร่วมวงนั่งคุยวาย20ขวดตกใจข้างห้องแจ้งตำรวจมาคิดว่าพิการแล้วลมหัวฟาดอึ่งกลับบ้านตีห้าเจอสามีนั่งสวดมนต์ทีกทุกเรื่องราวตัวมัมตัวแม่ตัวมาดาป๊อกปียธิดามานั่งเมามอยในรายการกินแกล้มเล่าทางช่องยู u ูบวันเพลงราวตอนหนึ่งเมาวีรกรรมของตัวเองตอนไปสังสรรค์กับเชฟป้องคนสนิท พร้อมช็อตสุดพีกเรื่องถึงตำรวจเลยทีเดียวกอกเล่าว่าไปกินไวน์ที่คอนโดเชฟป้องไปถึงวายเปิดรอหายใจอยู่ประมาณ20ขวดต้องรับผิดชอบนั่งเล่นนั่งคุยประมาณ10คนไม่ได้เปิดเพลงคุยกันเฉยๆเปิดประตูทางเข้าไปเป็นตำรวจในเครื่องแบบหันไปเราก็เฮาลูกชายเชฟป้องออกไปเคลียร์หันมาทางเชฟป้องฟุบทำเป็นหลับป๊อกเลยเดินออกไปที่ระเบียง กลัวตำรวจจำหน้าได้ผนังห้องอาจจะบางหรือเปล่าข้างห้องเขาอาจจะร้องเรียนแล้วเรียกตำรวจเลยบอกว่าพวกเราเสียงดังทิธีก่อนถามว่าจริงหรือไม่ที่คุณกินวายแล้วกลับบ้านตีห้าแล้วสามีคุณนั่งสวดมนต์อยู่ป๊อกหัวเราะหนักก่อนทำท่าจะร้องไห้ไปอีกบอกไม่อยากคุยเลยไม่คุยเรื่องนี้ได้ไหมยอมรับมีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนนั้นทีกมากๆกินแล้วก็ติดลมนั่งคุยเล่นไปเรื่อยๆกว่าจะกลับบ้านเกือบตีห้าที่ตักเขาเป็นคนตื่นเช้ามากเขาจะนั่งสวดมนที่บ้านพอเปิดประตูเข้าไปพี่ตักก็หันมายิ้มแล้วบอกว่าเป็นไงสนุกไหมคะ่ะแล้วพาไปห้องน้ำอาบน้ำอาบท่าแล้วเขาก็ไปสวดมนต่อแล้วไปออกกำลังมานั่งนึกขณะที่ฉันเมากลับบ้านมาเปิดบ้านสามีนั่งสวดมน์ เป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงถามอีกว่าจริงหรือไม่เวลาเมาได้ยินเสียงสามีแล้วสั่งเลยป๊อกตอบว่าไม่ถึงขนาดนั้นเธอก็อยู่กับฉันที่คอนโดยายแปมพวกเราก็เร่งกินกันใช่ปะวันนั้นที่ตักโทรมาเพราะมันจะสีทุ่มป๊อกกลับบ้านได้แล้ววันนั้นสั่งเลยสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นวันนั้นเข้าห้องน้ำแล้วหัวฟาด แต่เลือดไม่ออกเมาพอพี่ตั๊กโทรมาก็หายเมาไม่ได้แล้วสามีโทรมาธรรมดาพี่ตั๊กจะไม่ต้องตามกลับบ้านมีแค่วันนั้นที่เขาเป็นห่วงโทรบอกคนรถเลยเอารถมาจอดรีบกลับเลยทันสี่ทุ่มเป็นครั้งเดียวที่กลับถึงบ้านแล้วพี่ตั๊กไม่ยิ้มให้อาบน้ำนอนปกติตื่นเช้ามาหัวบุบเขียวแต่ไม่แตกคิดว่าสอถึงสามวันหายปรากฏว่าเป็นเดือนร้องไห้เลย คิดว่าพิการกลัวว่ากะโหลกเสียไปแล้วเนื้อยุบมันค่อยค่ฟื้นขึ้นมาโดย21ปีครบที่ตักมาผ่านการเติบโตมาด้วยกันตอนนี้ป๊อกในวัย47แล้วไม่อยากมีลูกปัจจัยเยอะไม่ได้อยากมีลูกทั้งคู่แต่มีเพศสัมพันธ์ฟรอยพิธีกรที่พูดได้เลยไม่เขินคำว่าเพศสัมพันธ์มันอยากตรงไหน